สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านตามที่ FIVB ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ FIVB ทั้งหมด22ท่านก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อก่อนแข่งขันคงเหลือประมาณ14คนทั้งนี้หากนักกีฬาบาดเจ็บระหว่างแข่งขันหรือติดโควิดก็จะใช้ผู้เล่นตามรายชื่อที่ประกาศนี้ทดแทนผู้เล่นเหมือนครั้งที่ทีมชาติไทยเคยประสบมาแล้วในรายการ VNL 2022ที่ทัดดาวนึกแจ้งบาดเจ็บและนักกีฬาไทยติดโควิดครึ่งทีมรายชื่อนักกีฬาที่ FIVB ประกาศใน volleyballworld.com มีดังต่อไปนี้หมายเลข1วิภาวีสีทองน้องมดอายุ23ปีสูง174เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดเชียงรายหมายเลข2ปิยนุชแป้นน้อยน้องแป้นตำแหน่งลิเบโร่อายุ32ปีสูง170เป็นสาวนครศรีธรรมราชหมายเลข3พรพันธ์เกิดปราดกัปตันชมพู่ตำแหน่งเซตเตอร์อายุ29ปีสูง170เซนติเมตรมาจากนครพนมหมายเลข4ตำแหน่งบอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์น้องเดียอายุ29ปีสูง182จากนครราชสีมาหมายเลข5น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วอายุ28ปีสูง185มาจากจังหวัด101หมายเลข6น้องเล็กกันนิกาทิพโชตอายุ29ปีสูง168มาจากอุดรธานีหมายเลข7น้องนุชสุทัตตาเชื้อวูหลิมอายุ30ปีสูง173เซนติเมตรเป็นสาวกาญจนบุรีหมายเลข8น้องทิพย์แก้วกัลยากมุนทลาสาวกาฬสินธุ์อายุ28ปีสูง178ตำแหน่งบอลเร็วหมายเลข9น้องยูณัฐพรสนิทกลางอายุ31ปีสูง166เซนติเมตรมาจากนครราชสีมาตำแหน่งลิเบโร่นะครับและหมายเลข11น้องแคทคัทลีปิ่นสุวรรณสาวขอนแก่นอายุ28ปีสูง171หมายเลข12น้องเตยหัตถยาบำรุงสุขอายุ29ปีสูง180เซนติเมตรเป็นสาวจังหวัดชัยภูมิและหมายเลข13น้องนุกนิกนัทธนิชาใจแสนสาวชัยนาทอายุ24ปีสูง172เซนติเมตรตำแหน่งเซตเตอร์ดาวรุ่งดวงใหม่หมายเลข14น้องโมเมธนัชชาสุขสดอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรตำแหน่งออปโปสิตสาวจังหวัดสุพรรณบุรีและหมายเลข15ทิชยาบุญเลิศน้องวุ้นอายุ25ปีสูง179จังหวัดนนทบุรีหมายเลข16น้องบีมพิมพิชยากกรำมาจากบุรีรัมย์อายุ24ปีสูง178เซนติเมตรนี่ก็เป็นตัวสำคัญของตำแหน่งออปโปสิตของเรานะครับหมายเลข17น้องออมสศิภพรจันทวิสูตรสาวพระนครศรีอยุธยาอายุ25ปีสูง175เซนติเมตรหมายเลข18น้องเพียวอัจฉราพรคงยศสาวใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ27ปีสูง180เซนติเมตรและหมายเลข19น้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีสาวบุรีรัมย์อายุ23ปี179เซนติเมตรทั้ง2นะฮะเล่นอยู่ในตุรกีนะทั้งเพียวทั้งบุ๋มบิ๋มนะครับหมายเลข20น้องเอสุภัตตาไพโรจน์อายุ32ปีสูง160เซนติเมตรน้องเอก็เป็นสาวกำแพงเพชรนะตำแหน่งลิเบโร่หมายเลข22น้องเหมียววัชริยานวลแจ่มอายุ26ปีสูง178เกิดที่กรุงเทพภูมิลำเนาปัจจุบันนี้อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับและหมายเลข23น้องเอตำแหน่งเซตเตอร์สิริมามานกิจอายุ31สูง165เซนจากจังหวัดนครราชสีมาและคนสุดท้ายน้องตาลทิชากรบุญเลิศอายุ21ปีสูง181
จังหวัดนนทบุรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลเป็นคนจังหวัดขอนแก่นหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามรับชมและเชียร์สาวไทยในศึกชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2565สำหรับผู้เล่นที่จะต้องส่งลงแข่งขันในชุดแรก14คนหากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อออกมาแล้วทางช่องลุงโจสปอร์ตจะได้รีบทำคลิปอัปเดตต่อไปอย่าลืมมาเชียร์สาวไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมชาติไทยจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่ก็อยู่ที่การแข่งขันในครั้งนี้แหละครับเราจะต้องขยับอันดับโลกให้ได้อันดับที่ดีขึ้นเรามาร่วมแรงร่วมใจส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้กับสาวไทยด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลุงโจสปอร์ตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ